อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะชั้นกุหลาบอัญชันมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำมันถั่วเหลืองรามรกตและน้ำอัญชันนวดผสมจนเข้ากันพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นแบ่งแป้งน้ำหนัก40กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองรามรกตนวดผสมเข้าด้วยกันพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นแบ่งแป้งเป็น20กรัมเตรียมไว้วิธีประกอบนำแป้งชั้นนอกคลุมแป้งชั้นในคลึงเป็นก้อนวงรีรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางม้วนแป้งจากด้านบนเข้าหาตัวจากนั้นรีดแป้งเป็นแผ่นบางม้วนแป้งจากด้านบนเข้าหาตัวอีกครั้งตัดแป้งออกเป็น2ส่วนหงายแป้งด้านที่เป็นหน้าตัดขึ้นรีดแป้งออกเป็นแผ่นกลมใส่ไส้ฝอยทองและถั่วกวนหุ้มแป้งให้มิดเรียงใส่ถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะชั้นกุหลาบอัญชัน